กลับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะช่วงนี้พูดคุยสายสดกันนะคะ024960493และ024960494 SMS ก็พิมพ์ VD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่อยากจะให้อาจารย์วิเชียรช่วยแก้ไขให้นะคะส่งมาที่หมายเลข4221606มาต่อกันที่ SMS เลยค่ะจากคุณวิเชียรนะคะชื่อเหมือนกันเลย ชื่อเหมือนอาจารย์นะคะเกิดวันที่3ตุลาคมปี19เวลาอยู่ที่ประมาณตี5ถึง6โมงเช้านะคะถามเรื่องของการเงินนะคะอาจารย์เมื่อไหร่จะดีขึ้นดวงนี้เนี่ยการเงินเนี่ยจะดีขึ้นเมื่อเข้าปี60ตั้งแต่เดือนประมาณกันยา60เป็นต้นไปการเงินถึงจะดีขึ้นค่ะระยะนี้หาเท่าไหร่ก็ไม่เหลือใช้ครับว้าไม่เหลือใช้ยังไม่เหลือเก็บด้วยต้องบริหารใหม่นิดนึงละสิ่งนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับเนื่องจากดวงนี้เนี่ยนะครับอายุเนี่ย30กว่าแล้วแสดงว่ามีโอกาสที่จะทำนิติกรรมได้ค่ะเตือนนิดนึงฮะตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปนะฮะละเว้นการค้ำประกันการกู้ยืมแม้แต่ของตัวเองถ้าเลี่ยงได้ไม่ควรทำค่ะมิฉะนั้นแล้วจะเท่ากับว่ารับภาระหนักเกินไปค่ะในปีหน้าในปีหน้าฮะตั้งแต่59กับ60 2ปีนี้ไม่ควรทำได้ก็ดีเพราะว่าเป็นช่วงสภาวะที่คุณเองเนี่ยจะมีหนี้ขึ้นขณะเดียวกันถ้าคุณไปรับภาระหนี้คนอื่นเนี่ยคุณจะรับไม่ได้แล้วก็ที่สำคัญดวงนี้มีเกณฑ์จะถูกหลอกถูกโกงทางการเงินเพราะงั้นยิ่งการไปทำเรื่องเกี่ยวกับค้ำประกันสัญญาแม้จะเล่นแชร์แบบเมื่อกี้ก็โดนปีหน้านะคะเรามาระวังเรื่องของการเงินนิดนึงครับแล้วตั้งแต่กันยาของปี60เป็นต้นไปก็พอมีเงินเหลือเก็บแล้วครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณพิกกี้นะคะเกิดวันที่11พฤษภาคมปี26เวลา5นาฬิกา1นาทีนะคะตี5 5นาฬิกา1นาทีค่ะโอเคครับอยากทราบเรื่องของครอบครัวนะคะเมื่อไหร่จะมีลูกแล้วก็หน้าที่การงานด้วยค่ะเรื่องบุตรเนี่ยดวงนี้เนี่ยนะครับจะมีบุตรนะฮะในอีก2ปีข้างหน้าโดยประมาณค่ะคือปีที่2หรือปีที่3นับจากนี้ไปเนี่ยถึงจะมีบุตรแล้วคุณจะมีเป็นอภิชาตบุตรด้วยแปลว่าอะไรคะแปลว่าบุตรที่สามารถที่จะสร้างชื่อเสียงแล้วก็กู้วงตระกูลหรือว่าทําให้วงตระกูลเนี่ยโด่งดังมีชื่อเสียงได้ในอนาคตหนูเคยได้ยินว่าถ้าใครที่มีลูกเป็นอภิชาตบุตรโชคดีแต่ลูกจะไม่เกี่ยวครับไม่เป็นไม่เกี่ยวใช่มั้ยคําว่าอภิชาตบุตรเนี่ยคือเด็กที่เกิดมาพร้อมกับความเจริญรุ่งเรืองครอบครัวโดยสมบูรณ์ไม่มีเรื่องอื่นใดแต่ถ้าบอกว่าลูกเนี่ยเป็นอัจฉริยะไอ้นั่นไม่แน่ค่ะคนละอย่างกันครับแต่หน้าที่การงานค่ะหน้าที่การงานตอนนี้ไม่ดีครับการงานในระยะนี้มักจะคืออย่างนี้ถ้าเป็นงานที่อยู่กับที่คุณจะเปลี่ยนงานและตกงานง่ายตลอด2ปีข้างหน้าคือทั้ง558และ59ค่ะและรวมถึงกลางปี60ด้วยเพราะฉะนั้นโดยประมาณก็คือ2ปีครึ่งค่ะนะครับแต่ถ้าเป็นงานที่ต้องเดินทางหรือต้องย้ายถิ่นฐานอยู่บ่อยๆอย่างนี้อยู่ได้ทนแต่ชีวิตก็ต้องลำบากนะครับดวงนี้จะเจริญก้าวหน้าในเรื่องงานเนี่ยตั้งแต่เดือนตุลาคมของปี60เป็นต้นไปและดวงจะเป็นทิศทางขาขึ้นในเรื่องงานตลอด10ปีมาพร้อมๆกับลูกเลยใช่ครับแล้วมาพร้อมกับลูกตอนนั้นก็บอกแล้วไงลูกเป็นอภิชาตบุตรนะครับเลี้ยงดีๆนะครับถ้ามีแล้วครับโชคดีครับอิจฉาเบาๆกันไปมาท่านต่อไปค่ะครับคุณกฤติพักนะคะเกิดวันที่14มกราคมปี15เวลา15นาฬิกานะคะงานกลางคืนดีไหมแฟนปัจจุบันดีไหมเพิ่งเจอกัน2เดือนครับงานโดยปกติดวงนี้เป็นทำงานที่ประเภทงานกลางคืนหรือว่างานที่อยู่ในกลางค่ำคืนรวมทั้งงานที่เกี่ยวกับเรื่องบันเทิงค่ะเริงรมหรือธุรกิจกลางคืนนะครับอยู่แล้วโดยธรรมชาติก็เป็นอยู่แล้วถามว่าดีไหมถ้าพูดถึงดวงคุณน่ะดีแต่โดยธรรมชาติของงานกลางคืนเนี่ยมักจะชีวิตวุ่นวายโดยเฉพาะเรื่องชู้สาวเพราะดวงนี้จะมีปัญหาวุ่นวายเรื่องชู้สาวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณเรื่องงานกลางคืนเนี่ยคุณจะไม่ราบรื่นเรื่องครอบครัวแล้วก็เรื่องชู้สาวค่ะนะครับแต่ว่าถามว่าทำได้ไหมถ้าทำได้ไหมทำได้ใช่ครับแต่ว่าผมเตือนนิดนึงคุณกำลังจะเปลี่ยนงานใหม่หรือเริ่มงานใหม่แต่ธุรกิจของคุณแค่พอไปได้นะครับยังไม่ดีนะอันใหม่อันใหม่ที่จะไปเนี่ยดีพอไปได้แต่ไม่ดีมากสถานการณ์ดวงที่เกี่ยวกับเรื่องบันเทิงเนี่ยจะไม่ดีตลอด2ปีข้างหน้าค่ะคือพอไปได้แต่ไม่ดีนะก็ไม่ได้ดีอย่างที่คาดหวังว่างั้นครับมันจะดีในปีที่3ครับครับก็ต้องทำใจนิดนึงแฟนปัจจุบันดีไหมคะที่เพิ่งเจอเนี่ยแฟนปัจจุบันดีไหมก็ถ้าเราดูจากในรูปดวงนะครับก็ไม่มั่นคงอะครับยกเว้นแต่ว่ายกเว้นนะครับลักษณะแฟนคุณเนี่ยเป็นลักษณะคนที่ได้กันเองหรือว่าติดต่อกันเองแล้วก็ไม่ค่อยมั่นคงผมว่าอย่างนี้ดีกว่านะครับ
ถ้าพิสูจน์ว่าเขาดีเนี่ยนะถ้าพิสูจน์ว่าเขาดีได้เนี่ยนะคุณต้องคบกันถึงวันเดือนสิงหาคมของปี59อีก1ปีด้วยใช่ครับแต่ว่าถ้าคบไม่ถึงอ่ะเขาจะไปก่อนและมีแนวโน้มว่าจะไปก่อนสิ้นปีครับเอาเป็นว่าถ้าเขาเป็นคนดีจริงเนี่ยเขาต้องคบกับคุณได้ถึงเดือนสิงหาปี59มิฉะนั้นน่ะเขาจะไปภายในเดือนมกราคมของปี59ครับค่ะอ่ะลองดูแต่ไม่ต้องห่วงนะครับปีหน้าคุณก็เจอคนดีแล้วนะคะอ่ะเอาละค่ะตอนนี้สายพร้อมใช่ไหมคะมารับสายคุณชมทางบ้านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะคุณอะไรคะนุ่นค่ะขอทราบวันเดือนปีเกิดจ้าค่ะวันพุธค่ะที่11ธันวาคม28ค่ะครับเวลาครับเวลาประมาณ10โมงเช้าค่ะครับประมาณ10โมงเช้าครับเอาละตอนนี้เนี่ยตอนนี้ดวงคุณเนี่ยนะกำลังจะต้องคุณกำลังจะวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องความรักแล้วนะครับนะครับเขาแปลว่าคุณอาจจะเจอรักหลายคนนะฮะมีคนมาชอบหลายคนนะครับนะก็จะเขาเรียกว่ารักหลายเรียกรักสามเศร้าดีกว่าครับนะแล้วก็ดวงคุณมีแนวโน้มอาจจะต้องมีการขยับโยกย้ายนะครับอาจจะมีความขยับด้วยแต่คุณฟังให้ดีนะครับการที่เรามีรักหลายคนเนี่ยหรือว่ามีคนเข้ามาเกี่ยวข้องหลายคนเนี่ยมันไม่ค่อยราบรื่นนะครับแต่ถามว่ามีไหมก็คือมีแต่ไม่ราบรื่นนะครับความรักคุณจะราบรื่นเมื่อผ่านเดือนปี59ไปแล้วถึงจะราบรื่นครับส่วนคุณเนี่ยกำลังมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนะฮะในชีวิตคุณระหว่างปี60กับ61การเปลี่ยนแปลงตรงนี้จะคุณต้องลำบากก่อนแล้วจึงจะไปมั่นคงหลังจากปี61นะครับแล้วงานที่ทำอยู่ตอนนี้ดีไหมงานที่ทำอยู่ตอนนี้ดีไหมก็พอไปได้แต่ถามว่าดีไหมไม่ค่อยดีเพราะคุณไม่ค่อยถูกกับหัวหน้าหรือเจ้านายคุณไม่ค่อยราบรื่นนักกับปัญหาเรื่องหัวหน้าหรือเจ้านายของคุณนะครับแต่ทนไปก่อนครับเพราะว่าถ้าคุณเปลี่ยนงานตอนนี้ก็ไม่ได้งานดีอยู่ดีนะแล้วก็ถ้าอยากจะเปลี่ยนให้ดีเนี่ยนะครับคุณพอมีโชคในเรื่องความก้าวหน้านะครับในปีหน้านะครับคำว่าปีหน้าเนี่ยก็คือหลังตั้งแต่หลังวันเกิดคุณก็คือธันวาของปีนี้นะครับก็คือมกราปีหน้าคุณก็พอจะดีขึ้นแล้วครับเอาไว้ว่ามกรา59เนี่ยพอจะดีขึ้นถ้าอยากเปลี่ยนไปเปลี่ยนช่วงนั้นจะดีกว่านะครับแต่ถ้าเปลี่ยนให้ดีจริงๆเนี่ยควรจะเปลี่ยนช่วงเดือนสิงหาของปี59ครับครับเอาจะทำคุณก็บอกแล้วไงครับว่าช่วงนี้คุณอาจจะมีความรักเข้ามาหลายคนมีคนเข้ามาติดต่อกันหลายคนแต่ความรักของคุณยังไม่มั่นคงจนกว่าจะเป็นปี61ครับแล้วควรถามเรื่องเนี่ยค่ะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะคุณจะมีแนวโน้มว่าจะมีปัญหาทางการเงินอย่างน้อยอีก3ปีค่ะครับเพราะคุณเงินรั่วมีภาระการใช้จ่ายสูงเพราะฉะนั้นคุณก็จะต้องทำอยู่2อย่างครับก็คือ1ต้องรู้จักใช้เงินให้มีประโยชน์ที่สุดกับอันที่2ควรหารายได้เพิ่มควรมองหาธุรกิจเสริมมาเช่นพวกไซด์ไลน์ต่างๆครับค่ะค่ะคือตอนนี้งานหนูทำเป็นมีงานประจำแล้วก็เป็นงานประกันด้วยอะค่ะครับก็ดีครับพูดกันไปก็ดีครับเพราะคุณงานคุณรายได้ไม่ค่อยดีนะควรจะมีธุรกิจเสริมเพื่อทำให้การเงินคุณมั่นคงขึ้นตอนนี้คุณหาเงินแล้วมันจำกัดจำเขี่ยฮะไม่พอใช้ค่ะแล้วงานประกันนะคะที่เอามาทำเสริมดีไหมคะมันจะพอทำได้ไหมจริงๆงานประกันคุณนะช่วงนี้ไม่ดีครับมันพอจะไปได้นะคือปลายปีหน้าเพียงต้องอดทนสักนิดหนึ่งครับต้องคือต้องผ่านกลางปี59งานประกันคุณพอจะอยู่ตัวแต่ผมกลัวคุณจะเลิกก่อนนะนะกลัวว่าคุณจะเลิกก่อนสิ้นปีเนี่ยครับครับถ้าอดทนถึงกลางปีหน้าไปแล้วก็พอจะไหวครับครับมีอะไรจะถามอีกไหมครับไม่มีแล้วค่ะครับขอบคุณครับขอให้โชคดีนะคะขอบคุณโชคดีครับขอบคุณค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาต่อกันที่ SMS นะคะพิมพ์วีดีตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะแล้วก็ปัญหาที่ต้องการจะถามค่ะ4221606ไปพักสักครู่ค่ะ